าล่ะครับคุณผู้ชมครับมาพร้อมกับเมนูจานหรูอย่างที่บอกไปนะครับสเต็กเนื้อวัวสันในกับซอสพริกไทยอ่อนน้ำปลาครับผมลุงเชฟครับมันเป็นการรวมตัวที่โอ้โหลงตัวมากๆเลยก็ส่วนใหญ่เราก็จะทานอาหารอีสานมาเป็นเนื้อย่างครับนะเป็นเนื้อน้ำตกครับผมอะไรเนื้อเสือร้องไห้อะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็จะกินกับน้ำจิ้มแจ่วครับแต่วันนี้เราก็จะมีส่วนผสมที่เราคิดขึ้นมานะก็จะมีเป็นพวกพริกไทยอ่อนครับผมแล้วก็มีน้ำปลานะแล้วก็มีอะไรมีหอมมีข้าวคั่วอะไรเนี่ยลงมือทำกันเลยดีกว่าครับอ่ะนี่เราก็อาจจะทุบให้แตกๆแหลกๆก็ได้นะก็คืออาจจะทำให้ดูแบบให้เขามีน้ำมันหอมระเหยออกมาใช่อันนี้ก็เหมือนกันนะอาจจะต้องทุบแล้วก็หั่นให้มันแยกลงมาให้เล็กลงหน่อยหอมแดงเหมือนกันนะอาจจะซอยหยาบๆโอเคนะอันนี้เครื่องหมักเอาละครับหลังจากใส่สมุนไพรลงไปแล้วนะครับอันนี้อย่างที่บอกเลยนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับของวันนี้เลยความอร่อยมาจากขวดนี้จริงๆครับน้ำปลาร้าต้มสุกตราแม่บุญล้ำนะครับช่วยเพิ่มมิติความอร่อยของอาหารทุกประเภทเลยนะครับไม่ใช่แค่อาหารอีสานเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับเราใช้สูตรฝาแดงนะครับเป็นสูตรที่ปรุงมาได้กลมกล่อมพอดีเลยขวดเดียวเอาอยู่เลยครับคุณผู้ชมขั้นตอนการใช้นะครับแค่เขย่าขวดแบบนี้ครับก่อนใส่น้ำปลาร้าลงไปแค่นี้ก็อร่อยห่อเลยแหละครับมาโอเคน้ำปลาแม่บุญล้ำนะครับฝาสีแดงวันนี้กลมกล่อมมากๆบอกเลยว่าใครที่ไม่เคยทานปลานะฮะเริ่มจากน้ำปลาแม่บุญล้ำฝาสีแดงแบบนี้โอ้โหเปิดใจได้เลยต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าน้ำปลาแม่บุญล้ำนะครับเป็นเครื่องปรุงประจำครัวนะครับที่ต้องมีติดไว้ทุกบ้านเลยต้องน้ำปลาแม่บุญล้ำครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อลงมาแช่ในนี้เนื้อลงมาแช่นะครับพร้อมกับน้ำมันเล็กน้อยอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับของลุงเชฟนะครับนะหลังจากที่เราได้เนื้อน้ำหนักที่เราตัดต้องการแล้วนะเราก็จะพักไว้ประมาณ30นาทีนะหรือหมักไว้30นาทีนี่นะฮะเคล็ดไม่ลับนะครับเราใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่เป็นไขมันเนาะตัวเนื้อของเราก็จะชุ่มฉ่ำเวลาลงไปย่างก็จะโอ้ไม่ติดกระทะด้วยหมักทิ้งไว้นานไหมครับเชฟประมาณ30นาทีครับ30นาทีนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวได้ที่ปุ๊บเรามาย่างเนื้อพร้อมๆกันเชฟบอกว่าวันนี้จะเป็นซอสพริกไทยอ่อนน้ำปลาร้าครับเราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับเวลาคิดจะผัดนี่ก็ต้องขวดนี้เลยครับครับโอเคหลังจากที่เราใส่น้ำมันแล้วเราก็จะเปิดไฟใส่หอมได้เลยได้ครับแดงนะครับพอเรามาทำเป็นพวกซอสพวกอะไรอย่างนี้เราต้องการความเข้มข้นเราก็จะเป็นหอมแดงถูกต้องครับอันนี้เม็ดพริกไทยอ่อนนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเคี้ยวเพลินแน่นอนเอาเป็นช่อๆใส่ลงไปด้วยเอาช่อๆด้วยนะครับหมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราใช้ตกแต่งจากนั้นนะครับเราจะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับอันนี้เคล็ดลับของเชฟประจวบเลยนะเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยข้นนะครับสวยงามหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปแล้วนะขั้นต่อไปเราก็จะเติมน้ำครับก็เรียกอะไรสต็อกเนื้อสต็อกเนื้ออันนี้ถามว่าทำจากไหนนะอันนี้ก็คือเนื้อที่เราซื้อมาจากตลาดหรือว่าเรามีเศษเนื้อที่เราเหลือจากทำกับข้าวอย่างทั่วไปเราถ้าเราเสียดายเราก็มาเคี่ยวเพื่อทำเป็นน้ำสต็อกเอาไว้มาเก็บไว้ได้ฮะโอเคขั้นต่อไปเราก็จะใช้พริกป่นนะข้าวคั่วแล้วก็ข้าวคั่วแต่ว่าเราต้องเพิ่มน้ำปลาร้านี่ก่อนนี่นะครับเพื่อให้ซอสของเรานะฮะมีความหอมอร่อยยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนเลยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำนะครับอันนี้ยังใช้ฝาแดงเหมือนเดิมเลยนะครับอร่อยเข้มข้นแน่นอนนี่เขย่าขวดก่อนใช้นะครับน้ำปลาแม่บุญล้ำฝาแดงครับขั้นต่อมาก็เราก็ใส่น้ำมะขามเปียกตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับเปรี้ยวเค็มหวานครบเลยหอมหอมจริงๆนะคุณผู้ชมต้องลองทำนะแล้วก็จะมีพริกป่นกับข้าวคั่วพริกป่นกับข้าวคั่วนะครับก่อนยกลงก็ใส่ลงไปอันนี้ก็คือจะบอกว่าแนวแจ่วโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะอะไรจากเนื้อที่เราหมักเสร็จแล้วเราก็เนื้อมาจี่ทอดนะแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ของแล้วเดี๋ยวเรามากริลเนื้อพร้อมๆกันนะครับนี่แหละครับสันในที่เราหมักทิ้งไว้นะคุณผู้ชมนะดูสีสันเขาน่ากินมากครับอ่ะเดี๋ยวเรามาจี่ตัวเนื้อเลยนะครับเราให้กระทะร้อนก่อนนะฮะพอกระทะร้อนนะครับเราก็จะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับฝาสีเหลืองแบบนี้เลยนะฮะหลังจากที่เรารอกระทะให้ร้อนนะฮะเนื้อเราก็ขึ้นจากน้ำที่เราหมักเอาไว้โอ้โหคุณผู้ชมฮะแม่
อันนี้ที่อยู่ที่ว่าถ้าเราย่างไปซ้ายฝาคือพลิกกลับเนี่ยคือข้างๆเนี่ยมันจะไม่โดนความร้อนแต่ประการแรกนี่เราจะต้องจีนข้างๆก่อนละกันเพราะว่าด้วยความที่เนื้อของเราชิ้นหนานะฮะเราก็เลยต้องเอาด้านข้างลงก่อนครับถูกไหมครับหลังจากที่เราจีรอบครับด้านข้างครบแล้วโอเคแล้วก็มาวางนี่โอเคด้านหนึ่งเลยนะครับอันนี้เราก็คำนวณวินาทีนะอาจจะ15 20วินาทีอะไรแล้วแต่หรืออาจจะเป็นนาทีก็ได้แล้วเราก็เหมือนกับพลิกดูว่าเนื้อมันมีสีสวยแล้วก็พลิกกลับได้เลยครับเนื้อได้ที่แบบนี้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยครับเอาละครับเนื้อของเราโอ้โหความสุกได้ที่เลยซอสก็พร้อมแล้วโอ้จานเสิร์ฟเหมือนฝรั่งเลยเชฟขั้นตอนการจัดเสิร์ฟยังไงบ้างครับคือก็จะขอช้อนช้อนก่อนอันนี้ซอสพริกไทยอ่อนน้ำปลาของเรานะฮะวางตรงก้นก่อนเนาะตอนทำเรามีเชือกอยู่ไว้เอาไว้เพื่อให้ทรงเขาสวยตอนเสิร์ฟก็ต้องอย่าลืมดึงเชือกออกดึงออกอย่างนี้ตักเลยนะครับดูน่ากินมากพริกไทยอ่อนของเรานะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับน่ากินมากๆแล้วก็หรูจริงๆนะครับแต่รสชาตินี่โอ้โหขั้นเทพเลยนะครับสเต็กเนื้อสันในซอสพริกไทยอ่อนน้ำปลาร้าครับและช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพเนี่ยยังคงมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรามีเมนูยอดฮิตที่ทุกคนต้องเคยทานอย่างแน่นอนแต่สูตรนี้อร่อยรสชาติเข้มข้นด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูข้อหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วเริ่มจากการทำน้ำจิ้มแจ่วก่อนค่ะใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและน้ำต้มสุกคนผสมให้เข้ากันใส่พริกป่นข้าวคั่วหอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยและต้นหอมซอยคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำคอหมูย่างเริ่มจากใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวลงในภาชนะตามด้วยกะทิ3เกลือผงปรุงรสซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวและน้ำมันงาคนผสมให้เข้ากันตามด้วยใส่คอหมูลงไปเคล้าผสมให้เข้ากันและหมักพักไว้1ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะนำคอหมูที่หมักย่างในหม้ออบลมร้อนจนกระทั่งสุกนำคอหมูย่างหั่นเป็นชิ้นๆให้พอดีคำค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้เมนูข้อหมูย่างที่เนื้อนุ่มสีสันสวยชวนรับประทานและน้ำจิ้มแจ่วรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแล้วเลยค่ะข้อหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้3ที่มีต้นทุนต่อเสิร์ฟอยู่ที่56บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู